สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขูสุขคนจ้ะกลับมาพบพอกับเอมมี่คือเก่าค่ะพี่น้องนี่ละค่ะมื้อนี้ก็สิพามาป้าเบิ่งเลาะบ้านค่ะพี่น้องนี่ในระหว่างกําลังล้างผักเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็ได้ไปเก็บผักเก็บหญ้ามาแล้วก็ล้างผักค่ะบัดนี้ล้างแล้วก็สิต้มได้ค่ะล้างทําความสะอาดได้ 2-3 น้ําแล้วค่ะล้างทําความสะอาดคักๆไปต้มมันจังบ่อันนั้นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอาไว้อะฮดพักฮดยาค่ะพี่น้องน้ำเนาะค่ะนะน้ำล้างพักเดี๋ยวสภาพไปเบิ่งเลาะบ้านจักหน่อยพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องกำลังซักผ้าตากผ้าบรรยากาศงานบ้านเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งค่ะมื้อนี้อากาศดีดีค่ะดอกไม้ดอกไหลก็งามพี่น้องกุหลาบหิมจ้ะพี่น้องเห็นอันนี้ดอกอีหยังเอิ่นบ่ถูกนี่เป็นต้นแข็งพี่น้องเบิ่งค่ะโอ้คือต้นสับปะรดนี่แหละของเอมี่กับบ่ทันได้เอาเข้าบ้านพี่น้องเพราะว่าอันบางมือก็แดดแน่บางมือก็หนาวแน่ก็เลยเอาไว้ในหีบซะก่อนเนาะนี่ค่ะได้2ปีแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิตัดตัดเขาแล้วก็เอาเข้าบ้านค่ะย่ามหิมะลงแล้วก็นาหนาวนาหนานั่นเขาเอิ้นว่าอีหยังก่อนาใบไม้อพริจังเอาออกมาพี่น้องโอ้ผมมาแล้งเต่าทองพี่น้องเห็นมั้ยนี่เฮ็ดหยังอยู่นี่ฮะเพิ่นค่ะตะหักคือหยังนี่อีหยังเนาะมันค่าอีหยังสงสัยยายแมงมุมบ่อันนี้ว่าอีหยังเดี๋ยวมันออกไข่พี่น้องเขาเอิ้นว่าอีหยังไปแล้วเฮ้ยบินบ่ได้วันซอยจังหวะโอ้ยตายตายแล้วพี่น้องอยากซอยหลายมันตายซ้ำโอ้ยขอโทษหลายๆสีฟื้นกับฟื้นเด้อดอกมงดอกไม้เหี่ยวเบิดแล้วตั้งกันกับของขั้วเพราะท่านได้ทำความสะอาดอยู่พี่น้องอันนี้กับผักชีใบเลื่อยเอมี่โอ้ยสีรอดบ่นี้แพงขึ้นอย่างนี้ได้อยู่2 3ต้นก็สิตายแล้วเที่ยวกินใบบ่แตกบ่แตกกอจักเทื่อพี่น้องเด็กกุหลาบหินออมเอมี่พี่น้องมันกําลังสิออกดอกว่านี่นี่เห็นว่านี่เบิ่งค่ะเห็นอันนี้หน่อยอยู่นี่คือสิเป็นดอกนี่ล่ะนี่ล่ะเห็นแต่นิ้วมือเนาะลืมโฟกัสดอกไม้นี่ล่ะพี่น้องปลูกแล้วก็ได้อันชื่นชมเนาะค่ะเนาะพุ่นละใบอันนั้นพี่น้องกระจกกระด้ามดำบริเศษค่ะพุ่นละให้หน้าฝนผ่านผลสักก่อนจากสีเศษกระจกผักชี2 3ต้นค่ะแล้วก็ใบอาโหระพาพี่น้องพ่อได้กินแก่อาหิวอยู่จ้ะ2 3ใบเก็บกินเนาะค่ะเนาะปลูกจากต้นปลูกจากกิ่งเขาค่ะเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสค่ะพี่น้องชมดอกไม้ดอกไหลกับพ่อมีอยู่พี่น้องเอ้ยดอกกุหลาบเอมี่กะคันบ่ได้ตัดกะเป็นดอกอยู่เด้พี่น้องนี่หอมคือหยังนี่ได้อยู่2ดอกพี่น้องกะดอกมันหอมสดชื่นค่ะพี่น้องอันนี้กะดอกเขาเอิ้นว่าอีหยังเม็ดกุหลาบพี่น้องเบิ่งค่ะสวยงามค่ะพี่น้องดอกมันล้นแล้วก็เอาไว้นี่แล้วก็มันก็เป็นเม็ดเป็นดอกเอาไปเฮ็ดน้ำมันเขาเอิ้นอีหยังน้ำมันดอกกุหลาบมั้ยคะคันมีเวลาเดี๋ยวสิเฮ็ดอยู่เอาไว้นี่ล่ะเป็นหมากด้วยค่ะอันนี้ก็คือเกสรที่เขาเอิ้นว่าอีหยังหลังจากที่ตัวอันนี้มันหลวงล้นเนาะค่ะเนาะดอกมันหลวงล้นมันก็สีเหลือแต่หมากมันนะคะนี่สิเป็นสีเขียวๆสิเดี๋ยวเขาก็สีสุกแล้วก็สีออกเป็นสีแดงๆเนาะค่ะเนาะต้นกุหลาบของเอมี่ดอกน้อยๆแต่ว่างามค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอ้ยน้ำกระบองเพชรค่ะพี่น้องกระบองเพชรอันนี้ต้นหอมค่ะพี่น้องเอ้ยพ่อได้กินใบอยู่ค่ะหัวเขาหันขันเฮาอันตัดกินหัวเขาแล้วก็เฮากระจงแกนมันไว้เนาะแกนข้างในไหมคะก็เอาเซน้ำใบเดี๋ยวเขาก็สิงอกออกมาก็สิได้กินใบตัวค่ะพี่น้องเอ็มมี่ซื้อมานี่ก็บริตัดกินเบิดเลยค่ะจงไว้เอาไว้เฮ็ดพันพัมเบิ้งอันนั้นอีกค่ะพี่น้องของชอบเอ็มมี่หอม
ใบบักกูดครับพี่น้องนี่ค่ะกับผักชีใบเลื่อยครับพี่น้องมันก็พอแตกก่อพี่น้องหลายคนเคยได้ยินว่าไอ้คำว่าให้ดึงตรงนี้มันออกก้านมันออกมันสิแตกก่อมันบ่คันเฮาเอาไว้นี่มันสิเถามันบ่ไอ้มีผักอยากได้เมล็ดพันธุ์มันเนาะค่ะเนาะก็เลยร่องไว้ค่ะแต่กระถางนั่นคันสีมันสิออกดอกเอ็มมีสิท้อนทิ่มแล้วก็เพื่อมันแตกยอดแตกดอกอีกเนาะนี่ค่ะต้นน้อยค่ะแตกกว่าไม่แต่ว่ามันก็ออกดอกคือเก่าพี่น้องเอ็มมี่ก็บ่เคยปลูกอันนี้เนาะอยู่บ้านเฮาก็ปลูกทิ่มไว้อันใดก็แตกกว่าก็แตกอันใดเป็นหมากก็เป็นเนาะก็เลยบ่ได้อันนั้นหลายบ่ได้ศึกษาหลายนะคะเนาะปลูกทิ่มไว้นี่ละค่ะเดี๋ยวนะอันนั้นจังสั่งซื้อใหม่คันมันบ่ใหญ่นี่ค่ะดอกมันนี่มันกระโปรงด้วยค่ะต้นน้อยๆนี่เพราะว่าตอนนั้นมันเหี่ยวค่ะพี่น้องเหี่ยวเอ็มมี่ก็เลยเอาอันหลบลงดินยังเสียเอาดินกบไว้มันก็เลยงอกอีกนะพี่น้องว่ารู้สิใหญ่ให้หรือเปล่าต้นน้อยๆนี่เนาะใหญ่ก็ใหญ่บ่ใหญ่ก็สร้างค่ะพี่น้องสิพามาเบิ่งบรอกโคลีพี่น้องโอ้บรอกโคลีเอ็มมี่งาม3ต้นที่ปลูกไว้พี่น้องชมบรรยากาศพามาชมถือค่ะบักขลงบักขลีกระถินกระเหลือซ้ำนี่พี่น้องพอท่านเหี่ยวด้วยค่ะน่าจะรอดที่ดอกปีนี่อ่ะทิ้มไว้นี่ล่ะคันว่าหนาวหลายเบิ้งพี่น้องบักขลีเอมมี่เห็นบ่ค่ะว้ายงามคักพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งมือเอมมี่ด้วยนี่หัวใหญ่ซ้ำฝ่ามือนี่พี่น้องบักขลีเขียวเดี๋ยวสิได้เก็บมื้อนี้ล่ะพี่น้องสิได้เฮ็ดคลิปตัดหอมมื้อนี้คือมื้ออื่นบุมื้อนี้พามาเบิ้งซะก่อนงามหลายพี่น้องบรอกโคลีหัวใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะทางนั้นก็มีพี่น้องไอ้ส้ม3หัวฮอดเวลาเก็บแล้วค่ะนี่ก็หัวใหญ่ๆงามๆเลยค่ะบรอกโคลีสวยๆเนาะค่ะต้นนี้ก็พ่อกินแล้วพี่น้องเหลืออีกต้นนึงกําลังบานพี่น้องน้อยๆอยู่นี่แหละค่ะปีนึงปลูกเครือนึงก็ได้กินอยู่ได้จ้ะอันนี้เอาไว้สักก้อนนี่เดี๋ยวสิตัดให้แม่ยาหัวนึงเนาะค่ะเนาะก็ให้เอ็มมี่หัวนึงก็กินได้อยู่ดอกอาทิตย์นึงเนาะเพื่อนละอาทิตย์ค่ะพี่น้องบ่ได้ซื้อกินประหยัดปลูกไว้ก็ใช้เวลาโดนค่ะแต่ว่าอันมันก็ดีต่อใจเพราะว่าบ่มีสารพิษจ้ะพี่น้องเนาะคันผู้ใดปลูกหลายๆนี่ก็ต้องปลูกอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนาะค่ะเนาะปลูก 3-4 ต้นอาทิตย์นึงแล้วก็ 3-4 ต้นอีกอาทิตย์นึงมันจะกินท่านคันซั่นมันสิเกิดแล้วก็กินบ่ทันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะเอ็มมี่ตั้งแต่ปลูกเขาเอิ้นว่าอีหยังปลูกใบน้ำเต้าต้นน้ำเต้าเนาะค่ะเนาะต้นน้ำจนน้ำเต้าตายพี่น้องนี่แหละสร้างก็ได้กินหัวเส้นแน่นกับย่างที่สองหัวจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็พามาเบิ่งซ้ำนี่แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันจ้าเดี๋ยวสิพามาเก็บคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า